สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกทรงเปิดแผ่คลุมป้ายห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งกรมราชทัณฑ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่อนคลายความตึงเครียดและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับห้องสมุดภายนอกโดยเป็นห้องสมุดขนาดกลาง2ชั้นมีพื้นที่ประมาณ120ตารางเมตรมีหนังสือจำนวน 13,607 เล่มแบ่งพื้นที่เป็นมุมการเรียนรู้ต่างๆอาทิมุมเฉลิมพระเกียรติมุมหนังสือพระราชนิพนธ์มุมปฏิบัติงานบรรณารักษ์มุมสืบค้นสารสนเทศและเมนูอาชีพมุมส่งเสริมการอ่านมุมซ่อมหนังสือมุมบริการสื่อโสตทัศน์มุมภูมิปัญญาท้องถิ่นมุมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุมกฎหมายโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยติดตั้งระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในห้องสมุดตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์การนิทรรศพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมการพัฒนาผู้ต้องขังด้านต่างๆอาทินิทรรศการการคืนคนดีสู่สังคม3อาชีพซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้ต้องขังมีอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงผ่าน3อาชีพได้แก่การทำกล้วยทอดและกาแฟเย็นการทำหอยทอดกระทะร้อนการเสริมสวยและนวดแผนไทยกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ซึ่งเป็นการฝึกวิชาชีพการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่มีอยู่โดยมีวิทยากรมืออาชีพเข้ามาถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์ทุกขั้นตอนและการฝึกวิชาชีพทอผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทอผ้าลวดลายต่างๆอาทิผ้าไหมลายดอกปีบและลายมาตรฐานเพื่อจำหน่ายต่อจากนั้นทอดพระเนตรห้องเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริซึ่งมีการเรียนการสอนระยะสั้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-clipping เพื่อส่งเข้าระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตของห้องสมุดห้องเรียนวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้ทำความร่วมมือกับทัณฑสถานเปิดสอนหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่ผู้ต้องขังมาตั้งแต่ปี2555โดยมีผู้ต้องขังจบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วจำนวน5คนและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษา45คนการตัดเย็บหมอนงานควิลติ้งและแพทเวิร์กซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการออกแบบลวดลายจากคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกได้แก่ลายวัดลายถ้ำและลายน้ำตกปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมนำไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Inspired by Princessในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆและบริการที่เกิดจากการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังได้นำออกจำหน่ายและให้บริการภายใต้แบรนด์บ้านเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผู้ต้องขังได้ร่วมคิดค้นออกแบบและวางแผนทางการตลาดโดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้จากนั้นทอดพระเนตรห้องฟ้าเรืองธรรมมีกิจกรรมการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ซึ่งทัณฑสถานได้เชิญวิทยากรทางศาสนามาให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและนำข้อคิดทางศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่มีกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีภารกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขังควบคู่กับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยมีการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญสายอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังประมาณ 1,048 คนเวลา 10:16 เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์1โรงแรมท็อปแลนด์อำเภอเมืองพิษณุโลกในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค9รวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตร
เพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แพร่และน่านประกอบด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน13รูปผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้แทนสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตรวม694คนทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตและผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสามารถจัดหาโลหิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ14ของประชากรแต่โลหิตที่จัดหาได้ต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดถึงร้อยละ40โดยในต่างจังหวัดพบว่าอัตราการบริจาคโลหิตมีประมาณร้อยละ 2.6 ซึ่งยังคงไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในขณะที่มีความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ8ถึง10ของทุกปีดังนั้นหากมีการบริจาคโลหิตที่สม่ำเสมอทุก3เดือนจะทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอตลอดทั้งปีโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนื่องในวันกิตติยากรวันนี้เวลา 12:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังกระทรวงพาณิชย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนื่องในวันกิตติยากรพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมารดาอ่วมประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417ทรงเป็นต้นราชสกุลกิตติยากรเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่ทรงจบการศึกษาจากต่างประเทศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่5ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนมากมายอาทิทรงดำเนินการเปิดคลังออมสินตามพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากให้ปลอดจากโจรภัยและอัคคีภัยทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรทรงจัดตั้งสากลทั้งยังทรงจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐเพื่อจะได้ดำเนินไปตามทางที่จะเลิกคือไม่ให้ราษฎรสู่ฝิ่นในภายภาคหน้านอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากรและทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสัมภากรให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถประดิษฐานณหน้าตึกที่ทำการกระทรวงพาณิชย์และถือเอาวันประสูติวันที่8มิถุนายนเป็นวันกิตติยากรองคมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิตองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้ดียิ่งขึ้นโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน220ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปพัฒนาชุมชนบ้านเลอตอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปลายปี2559มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม2อำเภอคืออำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจำนวน6หมู่บ้าน 1,111 ครัวเรือนพื้นที่ดังกล่าวเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอมีฐานะยากจนอาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลและทุรกันดารมีปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นและบุกรุกพื้นที่ป่านำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติแต่หลังจากมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอทางศูนย์ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ำทำให้ในปีงบประมาณ2561มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพจำนวน214รายปลูกพืช24ชนิดอาทิพลับองุ่นอะโวคาโดและกาแฟมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตรวมกว่า2ล้านบาททำให้ราษฎรในพื้นที่เริ่มมีเงินในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่หันกลับไปปลูกฝิ่นและช่วยการดูแลรักษาป่าต้นน้ำกันเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเส้นทางการคมนาคมเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลถนนเป็นดินเลนการเดินทางจากตัวเมืองอำเภอแม่ระมาดไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอระยะทาง45กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกว่า2ชั่วโมงกรมทางหลวงชนบทจึงเริ่มดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ